รูปกับต้าคือฮวดนะคะคือถ้าจำไม่ผิดก็เป็นนายกเทศมนตรีของที่กัมพูชานะคะแล้วก็ดูภาพอีกภาพนึงนะคะเขาถ่ายรูปกับใครคะใช่ค่ะความสัมพันธ์เขาก็คือเขามีความสัมพันธ์กันระดับนึงอะค่ะก็มีนายกเรียกเขายังไงดีนะสมเด็จฮุนเซนนะคะเจ้าเหนือหัวทางฝั่งประเทศกัมพูชานะคะก็ภาพนี้ก็แสดงให้เห็นว่าความเป็นนักการความเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองของต้านะคะอยู่ในระดับที่เป็นที่รับรู้ของผู้นำทางการเมืองทั้งสองประเทศไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะคะซิกิเซนต้านะคะต่อไปค่ะภาพนี้เพิ่งปรากฏเมื่อไม่นานนะคะเป็นภาพวันเกิดของฮุนเซนนะคะก็เห็นบุคคล3คนที่อยู่ในภาพ2ภาพนั้นอยู่ร่วมกันในที่แห่งเดียวกันที่เป็นที่เฉพาะมากนะคะเราก็ทำให้เรามีความหวังเรียกว่าความหวังได้มั้ยพี่เจนก็คือว่ามันไม่ใช่ความหวังแล้วค่ะแต่ภาพนี้อ่ะคือเขาต้องตอบคำถามเราอะค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับป้าสิ่งที่เราพูดเสมอนะคะว่าเขารู้เห็นนะคะไม่ใช่เขาเป็นผู้กระทำเขารู้เห็นก็คือความสัมพันธ์เขาระหว่างทักษิณกับฮุนเซนระหว่างนายกยิ่งลักษณ์กับฮุนเซนระหว่าง3คนนี้กับฮวดคนที่ยืนอยู่ข้างๆเห็นใช่ไหมคะถามว่าทางอดีตนายกทักษิณเขาจะไม่ถามหรอว่าเกิดอะไรขึ้นกับวันเฉลิมถูกไหมคะที่เขาจะไม่ถามกับฮุนเซนเลยหรอคิดว่าเขาถามนะคะแต่เขาไม่เคยแจ้งอะไรเราเลยเขาไม่เคยบอกอะไรเราเลยแล้วเขาลอยตัวเหนือปัญหาคือเขาไม่อยากจะชี้แจงหรือเปล่าไม่รู้ทั้งที่ต้าเป็นคนที่ทำงานให้เขานะคะแล้วหายไปเพราะเขาค่ะเหตุของภาพนั้นน่ะ